ล้วถึงตรงนี้สกัดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของบุรีรัมย์ทำมีเสียไปคนละ1จุดโทษนะครับผู้เซ็นเตอร์ของสุพรรณบุรีครับพันแล้วก็อาเลฟกับตันนฤบดินทร์ครับต้องมาขัดรองเท้าให้กับเจ้าเช็คสุภโชคหน่อยเลยครับยิงสวยจริงๆครับ